กลับมาสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้คุณผู้ชมสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนนะคะวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดนะคะส่วนใครต้องการตรวจสอบเฉพาะตัวเลขเลขบ้านทะเบียนรถแล้วก็เบอร์โทรศัพท์อันนี้ไม่ต้องส่งวันเดือนปีเกิดเข้ามานะคะส่วนใครจะพูดคุยกันก็เช่นเดียวกันเลยโทรเข้ามาลงทะเบียนที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้024960493และ024960494ขออนุญาต1การลงทะเบียนต่อ1ดวงชะตานะคะจะได้พูดคุยกันให้ละเอียดมากขึ้นนะต่อ1ดวงชะตานั่นเองนะคะมากันที่ SMS กันบ้างดีกว่าคุณสม27พฤษภาคม2502นะคะเวลาเกิด 16:15 นพุธกลางวันลัคนาราศีอะไรจังหวัดราชบุรีค่ะราชบุรีลัคนาสถิตอยู่ในราศีตุลนะตุลเตือนเรื่องเงินโดยเฉพาะปัญหาในระยะยาวนะครับเพราะว่าพระเสาสถิตอยู่ในเรือนกระดุมพระประกอบกับปีนี้ดาวเจ้าเรือนคู่ครองเดินไม่ค่อยปกติและจะมาอยู่ร่วมกันกับดาวเสาเป็นคู่แตกหักนานฉะนั้นก็สองเรื่องเรื่องเงินกับในเรื่องของความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดต้องประคับประคองครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณมุกดานะคะ7สิงหาคม2541ค่ะเวลาเกิด 11:00 นตรงไม่ได้บอกวันมาบอกว่าจะไปสอบตำรวจจะสอบติดหรือเปล่าหรือว่าทำอาชีพอะไรดี7สิงหา41ปฏิทินตรงกับวันศุกร์นะครับถ้าไม่ใช่วันศุกร์ ส่งคำถามเข้ามายืนยันใหม่อีกครั้งเดี๋ยวว่ากันเป็นเรื่องถ้าถามว่าอาชีพนี้ดีไหมถ้าทำต่างถิ่นกำเนิดถือว่าสมรูปนะครับแต่ว่าประเด็นคือเกณฑ์ในการสอบแข่งขันเนี่ยทั้งช่วงย่าง18หรือแม้กระทั่งย่าง19เนี่ยไม่เด่นถ้าดูจากช่วงวัยมีหลายคนนะครับที่อาจจะเริ่มต้นสตาร์ทการรับราชการในเครื่องแบบเนี่ยล่าช้าแต่ว่าก็ประสบความสำเร็จเอาเป็นว่าถ้าคุณรักถ้าคุณชอบจริงๆอ่ะถ้าปีนี้ยังสอบไม่ได้อีก2ปีข้างหน้ายังมีโอกาสได้ลุ้นเพิ่มนะก็เชียร์และปีนี้ขอให้ตั้งใจทำบุญเสริมครับของคุณเนี่ยให้หาโอกาสไปบริจาคเงินให้กับผู้ป่วยอนาถาครับ SMS ต่อมาค่ะจะขอ SMS นะเกิดวันที่11มีนาคมค่ะ2538เวลาเกิด 14:47 นาทีวันเสาร์ถามเรื่องงานสุขภาพแล้วก็เรื่องของความรักค่ะปฏิทินตรงกับวันเสาร์ตอนนี้ย่าง21นะครับคือด้วยพื้นชะตาเดี๋ยวผมดูหลังวันเกิดเลยนะครับถ้ามีคู่อยู่แล้วให้ระวังมีปัญหาเรื่องบุคคลที่3โดยเฉพาะฝั่งตัวเราเองนะในทางกลับกันถ้ายังโสดครับมีเกณฑ์รักใหม่แต่ก็ให้ระวังช่วงแรกๆปรับตัวหน่อยอาจจะเข้าทำนองรักๆเลิกๆงานย่าง22เป็นอย่างไรทรงๆฮะเรื่อยๆแต่ปัจจัยบวกคือมีเกณฑ์ในเรื่องของการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะเจ้าของ SMS เกิดวันที่19กุมภาพันธ์2525นะคะเวลาเกิดเที่ยงคืนตรงฟ้าสว่างเป็นวันศุกร์จะเปิดร้านไอศกรีมหน้าบ้านดีไหมความรักเป็นอย่างไรการทำบุญเสริมด้วยไอศกรีมก็จริงในส่วนของอาชีพหนึ่งเลยอะระยะสั้นก่อนเกณฑ์งานปีนี้กรรมะเป็นสีนี่ไงมันก็มีโอกาสจะได้เริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆและในแง่ของถ้าเป็นไอศกรีมที่ไม่ได้มีพวกอะไรเขาเรียกว่าเครื่องเคียงเป็นไอศกรีมจริงๆอย่างเงี้ยก็พอทำได้นะแล้วก็ฝากเผื่อว่าเป็นการบ้านถ้ามีการขายส่งเป็นหลักให้ได้ฝากขายตามจุดต่างๆและอีกประเด็นคือการทำตังถิ่นกำเนิดจะช่วยทำให้มันสมรูปนะครับปีจอนี้เกณฑ์ในเรื่องงานถือว่าพอใช้ได้ครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะเจ้าของ SMS เกิดวันที่26ธันวาคม2517ค่ะเวลาเกิด 11:30 นาทีไม่ได้บอกวันถามเรื่องของบุตรครอบครัวการเงิน 11:30 นาที26ธันวา17ปฏิทินตรงกับวันพฤหัสนะครับแต่ไม่ใช่พฤหัสก็ส่งมาถามใหม่อยู่โคราชลัคนาอะไรอะไรสักครู่ครับนครราชสีมานะลัคนาสถิตอยู่ในราศีมีนนะครับมีนก็หลายเหตุปัจจัยดาวไม่ดีเริ่มที่จะย้ายออกไปหมดนะครับ
ในแง่ของสภาพคล่องก็จะค่อยๆปรับตัวในทางที่ดีขึ้นหรือแม้กระทั่งการวิ่งเข้าหาแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนกว่าหรือมาเสริมสภาพคล่องปีนี้การเข้าหาจะได้ลาภผลความรักความสัมพันธ์กับคู่เนี่ยปีนี้ทายต้องระวังที่สุดถ้าไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็จะมีปัญหาความขัดแย้งให้ชีวิตสัตว์เดือนละ6ตัวเลือกแหล่งที่ซื้อเลือกแหล่งที่ปล่อยครับ SMS ต่อมาค่ะคุณยศพลนะคะ24กรกฎาคม2516ค่ะเวลาเกิด 10:51 นาทีวันอังคารตกงานอยู่ค่ะจะได้งานใหม่หรือเปล่าดวงชะตาโดยรวมเป็นอย่างไรความจริงในช่วงอายุย่าง43ถ้าข้อมูลวันเดือนปีเกิดไม่ผิดและถ้าเราไม่ได้เลิกงานจนเกินไปนะครับกรรมะเป็นสีก็มีโอกาสที่จะสมหวังเพียงแต่ว่าปีนี้อาจจะต้องรู้จักการใช้คอนเน็กชันที่มีให้เกิดประโยชน์นะขวนขวายหน่อยมันตักบาตรถวายเพลพระให้ต่อเนื่องเป็นกำลังใจให้ครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะเจ้าของ SMS เกิดวันที่7มิถุนายน2500ค่ะเวลาเกิด6โมงเช้าวันศุกร์จะซื้อบ้านค่ะช่วงนี้มีเกณฑ์ที่ดีหรือเปล่าจะมีโอกาสได้ซื้อไหมแล้วก็ทำบุญเสริมอะไรดีตรงกับวันศุกร์ถูกต้องนะครับ7มิถุนาตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง59รอยต่อของจริงของคุณเนี่ยใกล้จะเข้าอายุย่าง60นะแต่ว่าวงกลมมันตกกำลังอังคารซึ่งอยู่เรือนพันธุก็ต้องบอกว่ามีโอกาสนะแล้วก็ลองดูครับสีก็แตะพยายามปิดดีลให้จบภายในก่อนจะถึงวันเกิดคือในช่วงย่าง59นี้แต่ถ้าหลังวันเกิดไปแล้วอยากจะได้จริงๆอยากให้ดูมือ2การทำบุญเสริมปีจอนี้เน้นการทำทานกับเด็กเล็กครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณพลวัฒน์นะคะ9ตุลาคม2539เวลาเกิดบ่าย 3:05 นาทีพุธกลางวันเรียนเป็นอย่างไรจะจบหรือเปล่าคำว่าอุตสาหะเนี่ยมันก็ไม่คือต้องใช้ความเพียรพูดง่ายๆไม่ใช่แค่บอกว่าให้ขยันอ่านหนังสือคุณอาจจะต้องทำมากกว่านั้นการวิ่งเต้นกับเพื่อนๆนะการวิ่งเต้นเข้าหาครูอาจารย์ผมพูดอย่างนั้นจริงๆนะครับแล้วก็ในแง่ของทางวิทยาศาสตร์เป็นแบบนั้นในทางโหราศาสตร์ปีจรนี้ให้คุณไปบริจาคในเรื่องของทุนการศึกษาครับ SMS ต่อมาค่ะคุณปูค่ะ9กุมภาพันธ์2514นะคะเวลาเกิดทุ่ม20นาทีวันอังคารดวงชะตาปีนี้ดีหรือไม่สุขสันต์วันเกิดย้อนหลังเลือกเตือนเป็นเรื่องงานเหนื่อยแต่มีโอกาสได้รับสายความก้าวหน้าชื่นใจเวลาประเมินผลเป็นทรงนั้นแต่สิ่งที่จะเตือนจะเป็นในเรื่องของความรักกับการเงินครับมีเกณฑ์เสียทรัพย์เพราะคนรักคู่ครองกรณีถ้ามีคู่หรือถ้าทำหุ้นส่วนกับใครก็ไม่ดีเสียเปรียบเรื่องเงินและความสัมพันธ์กับคู่ครองเองถ้ามีคู่ก็ต้องประคับประคองให้ดีๆครับของคุณเนี่ยในช่วงอายุย่าง46นี้นะครับถ้ามีโอกาสได้เข้าวัดทำบุญให้บำรุงค่าน้ำประปาหรือซื้อน้ำดื่มบริสุทธิ์ถวายพระสงฆ์ก็ได้ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณธนเดชนะคะ17เมษายน2525ค่ะเวลาเกิดเที่ยงตรงวันเสาร์ถามเรื่องของพิสัยเรื่องของชื่อเรื่องของบุตรความรักแล้วก็ดวงปีนี้ตอนนี้ย่าง34อันนี้ไม่น่าจะถามให้ตัวเองหรือเปล่าเพราะว่า25เนี่ยตอนนี้ย่าง34ถ้าถามถึงบุตร อย่างนี้ครับถ้าเป็นนิสัยบุตรส่งดวงบุตรมานะแต่ถ้าเป็นนิสัยตัวเองผมว่าก็ไม่น่าจะถามเว้นแต่ว่าถ้าคุณถามให้คนอื่นเอาอย่างนี้ฮะเจ้าชะตาเนี่ยพันธุโยงหินะเป็นดาวอาทิตย์อุ๋ยดาวอาทิตย์นี่ก็ประเภทปี๊ดเร็วมุ่งมั่นทะเยอทะยานรักเกียรติรักศักดิ์ศรีถ้าโยงหินะก็ยิ่งเอาแต่ใจดื้อรั้นแต่ดาวทุกดวงมี2ด้านด้านดีก็คือความทะเยอทะยานก็ต้องใช้ให้เป็นประโยชน์ฉะนั้นถ้ามีโอกาสบอกกล่าวหรือเตือนตัวเองถ้าเป็นดวงของคุณหรือเตือนคนใกล้ชิดก็อยากจะให้เขารับฟังความคิดเห็นคนรอบข้างบ้างและปีนี้จะใจร้อนมากกว่าปกติเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยปีนี้ให้ระวังในเรื่องของพวกฟืนไฟไฟฟ้าด้วยนะครับเดี๋ยวลองดูในเรื่องของชื่อแล้วกันธนเดชครับธนเดชเกิดวันไหนใช้วรรคนัดนำไม่เสียเสริมบริวารคนรอบข้างครับปราณีตพลละกลังนอหนูนอหนูสระอีต่อเต่าพอพานลอลิงกอไก่ลอเรือมหันกาดงองูค่ะก็แต่ชื่อนี้โอเคอยู่แล้วนะเป็นคู่สมพลไม่จำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงนะครับก็การทำบุญเสริมปีนี้ของเขาเน้นในเรื่องเกี่ยวข้องกับไฟหน่อยแล้วกันนะทำบุญน้ำมันตะเกียงบำรุงค่าไฟฟ้าที่วัดก็ได้ครับเอาล่ะมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะอาจารย์จ้าอยู่จะถามเรื่องลูกค่ะครับลูกงั้นวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดลูกเลยค่ะวันพุธที่19สิงหา2541ค่ะครับกี่โมงคะเวลา 3:30 ค่ะ 3:30 บ่าย 3:00 เนาะจ้ะจ้ะวันอะไรคะวันเกิดวันพุธค่ะวันพุธกลางวันน้องเขาก็เป็นคนวันพุธกลางวันเนาะนะครับก็ดื้อมากเลยค่ะอาจารย์เหมือนกันเลยเหมือนกับสายที่SMS เมื่อสักครู่ที่ผมบอกพันธุหินนะ นะครับก็คือจะดื้อรั้นเอาแต่ใจตัวเองแต่ยังดีตรงที่เขาเป็นดาวพฤหัสก็ลึกแล้วนะก็เขาเรียกว่ามีจริยธรรมนะใจไม่มีอะไรแต่บางครั้งจะปกป้องตัวเองนะครับสร้างเกราะคุ้มกันตัวเองก็ดื้อรั้นเชื่อมั่นแต่ลึกๆเป็นคนที่พื้นฐานนิสัยผมถือว่าโอเคนะจะเตือนในเรื่องของการเรียนอยู่หรือเปล่าฮะเรียนอยู่ค่ะอาจารย์จนครูจะไล่ออกอยู่แล้วตอนนี้เพราะด้วยพื้นชะตานั้นที่บอกว่าจะเตือนเรื่องเรียนด้วยพื้นชะตานั้นได้รับอิทธิพลจากดาวคู่ศัตรูฉะนั้นหนึ่งเลยในแง่ระยะยาวผลการเรียนไม่ค่อยดีก็ได้จบช้ากว่าคนอื่นก็ได้ฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่คุณแม่จะต้องดูใกล้ชิดตอนนี้เรียนอุดมศึกษาหรือสายอาชีพสายอาชีพค่ะสายอาชีพเอาอย่างนี้นะครับเรียนเกี่ยวข้องกับพวกเครื่องจักรกลยานยนต์อะไรไหมค่ะเป็นไฟฟ้าค่ะไฟฟ้าเหรอเอาอย่างนี้ถ้าเป็นลักษณะงานไฟฟ้าความจริงถ้าเขาเรียนพวกเครื่องจักรกลยานยนต์จะดีนะแล้วเอามาเน้นงานซ่อมโอเคไฟฟ้าก็ได้ครับเน้นงานซ่อมบำรุงเหมือนกันฮะนะให้เขากัดฟันให้กัดฟันเอาให้จบอย่างน้อยให้ได้ประกาศนียบัตรสายอาชีพนะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสในอนาคตจะต่อยอดเป็นพวกปวส.หรือปริญญาตรีต่อเนื่องก็เน้นสายเดิมฟิวทางช่างเนี่ยช่างไฟจะเป็นไฟฟ้ากำลังหรือไฟฟ้าอิเล็กก็ได้นะอันนี้ได้แต่ขอให้เน้นงานซ่อมบำรุงเป็นหลักเลี้ยงชีพได้ครับแล้วอนาคตเขาจะเป็นยังไงบ้างครับก็ขึ้นอยู่กับอาชีพไงตอนนี้ประเด็นสำคัญต้องพยายามคว้ามาให้ได้อย่างน้อยปวส.ต้องมีให้เห็นนะไม่งั้นลำบากเพราะว่าผมกลัวว่าของเขาเนี่ยอย่างนี้นะอย่าหยุดเรียนนะถ้าเป็นไปได้พยายามดันให้ต่อเนื่องถ้าหยุดเรียนผมกลัวจะหยุดยาวนะครับแต่ทุกวันนี้พ่อเขาก็ไปรับไปส่งทุกวันเลยพยายามเด็กอนุบาลเลย ก็ต้องอย่างนั้นนะก็คือพูดง่ายๆอย่างน้อยให้เห็นปวส.นะแล้วถ้าไหวถึงระดับปริญญาตรีก็ดีอีกกลุ่มหนึ่งที่เน้นนะเกี่ยวกับพวกระบบวัดคุมน้องเขาจะรู้ถ้าเขาเรียนไฟฟ้าพวกระบบวัดคุมเนี่ยมันจะเหมือนกับเป็นกลุ่มที่เรียนเฉพาะคู่แข่งขันในการหางานจะมีน้อยกว่านะก็ฝากไว้เน้นงานซ่อมบำรุงเป็นหลักแล้วเขาจะมีครอบครัวตอนไหนนะคิดว่าโอ้ตอนนี้เรื่องเรียนก่อนอย่าเพิ่งคิดอะไรนะก็ตอนนี้เขาออกไปบ้านทุกวันเลยหนูก็ไม่รู้ว่าเขาจะมีแฟนมีอะไรไหมบอกเขาคือถามว่ามีเกณฑ์ไหมก็มีแต่จะเป็นแบบฉาบฉวยก็ฝากเตือนเขาไว้แล้วกันว่าให้ระวังมีบุตรผมพูดแบบนี้นะให้ระวังค่ะค่ะจ้ะแล้วอาจารย์ก็อีกแล้วขอถามน้องเขาอีก2คนหน่อยค่ะเพราะว่าหนูโพสต์นานแล้วไม่เป็นไรฮะลงทะเบียนไว้ลงทะเบียนไว้นะครับเพราะว่าจะได้ทำตามกติกาเพราะทุกท่านก็ทำแบบนี้เหมือนกันนะเดี๋ยวคนอื่นเขาจะว่าผมเอาจะได้ดูกันละเอียดด้วยเวลาจะได้มีมากพอนะครับจ้ะนะขอบคุณนะคะจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับจ้าพี่จันค่ะจ้ามาต่อกันในส่วนของ SMS นะคะคุณเอค่ะ21เมษายน2524เวลาเกิด4:20 วันอังคารนะการเงินแย่สุดๆทำบุญอะไรแล้วก็โชคลาภมีไหมคะ21เมษายน24แป๊บนึงครับโอเคฮะตรงกับวันอังคารถูกต้องตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง35นะครับ
เดี๋ยวดูหลังวันเกิดเลยแล้วกันนะอีกไม่กี่วันในส่วนของหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยผมอยากที่จะคือหนึ่งเลยต้องบอกอย่างนี้ หลังวันเกิดไปแล้วพยายามเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่นะชายหญิงหรือแม้กระทั่งเพื่อนจะให้ความช่วยเหลือได้โดยเฉพาะในเรื่องของสภาพคล่องเพราะดาวการเงินเป็นมนตรีก็เหมือนกับมนตรีก็คือทุเรามีคนช่วยเหลืออุปถัมภ์หลังวันเกิดที่จะถึงนี้นะครับเพียงแต่ว่าอย่าคาดหวังเยอะเพราะกาลีมันยังจี้เรือนเงินอยู่ทุกอย่างมีบวกมีลบเสมอแต่เอาว่าพยายามทำตามที่แนะนำและก็การแก้ดวงเสริมชะตาของคุณเนี่ยให้นะครับซื้อพวกธูปเทียนไฟแช็กไม้ขีดไฟถวายวัดให้คนได้ใช้ในการสักการะบูชาถ้าสะดวกหลังวันเกิดไปแล้วที่ว่านี้ให้ทำในวันพฤหัสจ้ะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะเจ้าของ SMS เกิดวันที่7สิงหาคมค่ะ2517เวลาเกิดเที่ยงครึ่งเป็นพุธกลางวันลัคนาราศีอะไรจังหวัดปราจีนบุรีปราจีนบุรีลัคนาสถิตอยู่ในราศีตุลตุลก็บอกไปแล้วเตือนเรื่องเงินเตือนเรื่องคู่นี่แหละก็ดูดีๆไม่ต้องรีบไม่ได้ห้ามครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคุณก้อยค่ะ7มิถุนายน2514ค่ะเวลาเกิด 10:30 นวันจันทร์จะได้ย้ายที่อยู่หรือเปล่าแล้วจะได้ย้ายเมื่อไหร่บอกว่าแอบดูไว้แต่ยังไม่ได้คุยเลยตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง45นะจ๊ะโอ้ยหลังวันเกิดหลังวันเกิดมีเกณฑ์โยกย้ายแล้วก็ถ้ายังไม่ได้ทำงานหรือแม้กระทั่งทำงานอยู่แล้วเนี่ยก็มีโอกาสได้เริ่มต้นเกี่ยวข้องกับเรื่องของงานด้วยนะฉะนั้นไม่ต้องรีบนะครับก็คือเลยผ่านมิถุนายนนี้ไปดวงนี้ผมเชียร์ให้เรียนโหราศาสตร์เขาเรียกว่าดวงสู้ครูSMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณกิตติคุณนะคะ26มกราคม2522ค่ะเวลาเกิด 3:57 นาทีฟ้าสว่างเป็นวันศุกร์ถามว่าดวงเริ่มดีขึ้นบ้างหรือเปล่าจะได้งานทำไหมคะอีกหนึ่งท่านนะครับถ้าข้อมูลวันเดือนปีเกิดไม่ผิดพลาดโดยเฉพาะรอยต่อของฟ้าสว่างคุณยังเป็นคนวันพระฤหัสบดีเลยผ่านเข้าย่าง38ที่เพิ่งผ่านเข้ามาได้ไม่กี่วันเนี้ยกรรมะก็เป็นสีแล้วปุตตะเป็นอายุเป็นปัจจัยบวกทั้งนั้นอย่าเลือกงานขยันหางานแล้วคุณจะสมหวังเพียงแต่ว่าปีนี้ใจคุณน่ะมักจะไม่ค่อยพึงพอใจกับสิ่งที่มีสิ่งที่ได้และถ้าได้เข้าไปทำงานแล้วนะครับการปรับตัวกับคนที่อยู่รอบๆข้างเป็นเรื่องที่สำคัญมากวันนี้ไม่ต้องรอนะถ้าสะดวกถ้าพร้อมเมื่อไหร่ขอให้ไปทำเลยของคุณให้บริจาคเงินนะครับซื้อพวกเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์หรือบริจาคเงินให้กับผู้ป่วยอนาถาก็ได้ครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณสาธินี26มกราคม2524ค่ะเวลาเกิด 7:14 นาทีวันจันทร์ดวงชะตาโดยรวมเป็นอย่างไรปฏิทินตรงกับวันจันทร์นะครับเตือนเรื่องศัตรูเตือนเรื่องสุขภาพเตือนเรื่องสภาพคล่องอย่าให้ใครขอยืมยืมใครเขาก็ลำบากนะครับของคุณเน้นการทำทานกับคนชราแต่ปีจอนี้ถึงพื้นชะตาเรื่องของความรักคู่ครองไม่ค่อยจะดีแต่ปีนี้ถ้ายังโสดมีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจสภาพคล่องทายไปแล้วสุขภาพก็หลักๆด้วยพื้นชะตาสายตาความดันระบบเลือดรวมถึงปัญหาพวกกล้ามเนื้อกระดูกครับแล้วก็ลัคนาราศีจะส่งจังหวัดเข้ามาเพิ่มเติมด้วยนะคะ SMS ต่อมาค่ะคุณพรวลัยธร30มีนาคม2524เวลาเกิด 17:00 นตรงวันจันทร์ดวงชะตาโดยรวมเป็นอย่างไรก็เป็นคนวันจันทร์ถูกต้องนะครับระวังมีปัญหากับเพื่อนกับบรรดาพี่น้องนะและสุขภาพของคุณนั้นปีจอ นี้ระวังเรื่องของช่องท้องเป็นหลักไม่ว่าจะเป็นทางเดินอาหารหรือว่าเนี่ยเกี่ยวข้องกับพวกระบบสืบพันธุ์ระบบผู้หญิงพวกเนี้ยนะครับการทำบุญเสริมปีจร นี้ก็ให้คุณละพวกเสื้อผ้าอาภรณ์เครื่องนุ่มห่มเครื่องนอนยังใช้การได้นำไปแจกจ่ายให้กับคนที่ยากไร้แต่งานออกแรงเยอะๆปีนี้ถ่ายดีมากในเรื่องของงานครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณกลวัฒน์นะคะ11ตุลาคม2514เวลาเกิด 10:00 นถึงเที่ยงตรงวันจันทร์อาชีพทำอะไรดีการเงินสุขภาพแล้วก็การทำบุญแล้วถามว่าปีไหนจะดวงดีที่สุดคือหนึ่งเลยถ้าถามโดยองค์รวมตามหลักของมหาทักษะในแง่ของพระเคราะห์หรือว่าเทวดาที่เข้ามาเสวยและก็รักษาอายุคงเคยได้ยินคำว่าพระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรกของคุณเป็นแบบนั้นเสาร์เสวยจนถึงอายุย่าง50และ
ศุกร์ซึ่งเป็นคู่ศัตรูเข้าแทรกจนถึง7กรกฎาคมปี60ฉะนั้นช่วงนี้ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทนะครับแล้วก็ประเด็นสำคัญปีนี้ในแง่ของการลงทุนผมก็ไม่อยากให้ลงทุนใหญ่เพราะว่าดาวเสาร์เนี่ย ที่เสวยที่เสวยอายุเนี่ยก็เป็นกาลีด้วยอยู่ในเรือนงานด้วยของคุณปีจรเนี่ยให้คุณไปเช่าพระปางนาคปลกจากร้านขายเครื่องสังฆภัณฑ์ไม่ต้องปลุกเสกนะครับเลือกองค์โตๆหน่อยวัสดุเป็นเลซินก็ได้จะได้ประหยัดค่าใช้จ่ายนำมาอธิษฐานจิตนะครับว่าขออานิสงส์แห่งการสร้างพระปางนาคปลกไว้ในพุทธศาสนาครั้งนี้จงส่งผลให้สิ่งที่ไม่ดีในชะตาชีวิตของข้าพเจ้านั้นหมดสิ้นไปและแก้ไขได้นำไปถวายวัดเพื่อให้คนได้ใช้ในการสักการะบูชาครับเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้ายังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาการอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบเราส่งมาที่4221606พักกันสักครู่ค่ะ